ข้าสู่ช่วงของ TFX Strategy นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ถึงมุมมองที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงเช้าที่ผ่านมารวมถึงช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะครับกับคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico จำกัดนะครับคุณพมรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณพมรครับสวัสดีครับคุณปั๊บแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับครับวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ที่เห็นตลาดก็ปรับตัวลงมาหลังจากที่ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องได้ขึ้นไปทำไฮในรอบนี้อยู่ที่แถวๆ1630นะแต่ยืนไม่ได้ตอนนี้ลงไป1607แล้วนะครับความกังวลที่เกิดขึ้นวันนี้รวมไปถึงปัจจัยที่เราต้องจับตามองกันมีเรื่องอะไรบ้างครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าโมเมนตัมการรีบาวด์ของดัชนีที่เริ่มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็กลับมาลงต่อในวันนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการซื้อสุทธิของนักทุนสถาบันในประเทศเป็นหลักนะครับวันนี้จากที่ทาง KT Simico ได้มีการมองไว้เนี่ยก็คือ4วันทำการสุทธิเนี่ยซื้อไป 14,000 กว่าล้านแต่ว่าต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมาต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็ทำให้ Security เนี่ยปิดครึ่งเช้าเนี่ยลบไปกว่า 1% นะครับวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับวันนี้หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีครับลงกว่า 3% ก็ถือว่าลงแรงกว่าหุ้นกลุ่มอื่นที่ลงเฉลี่ยมากกว่า 1% นะครับประเด็นที่สำคัญในวันนี้คุณปั๊บก็คือในเรื่องของประเด็นสงครามทางการค้านะครับยังคงต้องติดตามเพราะว่ามาตรการเก็บภาษีนำเข้าระหว่างจีนกับสหรัฐวงเงิน 3.4 หมื่นล้านบาทจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์นี้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีการประนีประนอมก่อนถึงวันศุกร์วันนี้นะครับก็น่าจะมีผลกระทบเชิงลบซึ่งจีนออกมาพูดแล้วว่าเขาจะรอให้ทางอเมริกาเนี่ยมีผลบังคับใช้ก่อนนะครับแล้วจีนจะค่อยมีการตอบโต้แบบชัดเจนอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐเนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐแล้วก็อัตราการว่างงานในวันศุกร์นี้ครับครับก็ปัจจัยที่เป็นปัจจัยต่างประเทศยังกดดันตลาดในช่วงนี้อยู่นะทำให้วันนี้ดัชนีจะมีการย่อตัวลงมาพักตัวลงมาบ้างเราประเมินแนวโน้มของดัชนียังไงบ้างครับทั้งเซ็ตแล้วก็เซ็ต50นะครับครับถ้าดูทิศทางของตัวเซ็ต50ก่อนนะครับทิศทางเนี่ยก็ถือว่ายังคงเป็นลบอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับตรงนี้ได้ขึ้นไปทดสอบแล้วแล้วก็ไม่ผ่านก่อนอ่อนตัวกลับลงมาแล้วเราจะเห็นเชิงเปรียบเทียบนะครับตัว S50U18 เนี่ยราคาฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้เทรดต่ำกว่าตัวของ S50 เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอยู่ประมาณ 9-10 จุดเลยซึ่งพอค่าเบสิสเป็นลบขนาดนี้ก็สะท้อนถึงจิตวิญญาของนักลงทุนเหมือนกันที่มีมุมมองต่อทิศทางดัชนีเนี่ยที่ยังเป็นลบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าย่ำแย่กว่าตัวของซีรีส์ M18 ที่เพิ่งหมดอายุไปเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเทรดเป็นบวกครับครับก็ยังไงเนี่ยก็มองแนวรับแรกครับที่ตรงแถวบริเวณ 1,043 แล้วก็ 1,037 นะครับสำหรับตัวของซีรีส์ U18 นะครับครับอันนี้เป็นภาพในระยะสั้นนะภาพถ้ามองไกลขึ้นมาอีกหน่อยนี้แนวโน้มยังเป็นยังไงบ้างยังมองลงไปหรือว่ายังมีความกดดันมีความไม่ชัดเจนอยู่ไหมครับครับถ้าเป็นแนวโน้มนะครับในช่วงระยะกลางเนี่ยนะครับถ้ายังกลับขึ้นมายืนเหนือแถวบริเวณ1,075 จุดแถวนี้ไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาตั้งหลักแถวๆบริเวณ 1,030 จุดได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแนวรับระยะกลางเลยนะครับแถวนี้ก็มองภาพไว้ 1,043 1,037 แล้วก็ 1,030 เป็นแนวรับที่ค่อยๆขยับลงมาเรื่อยๆนะฮะครับใช่ครับครับคำแนะนำด้านการลงทุนใน Set 50 Dex Futures ตอนนี้เรามองสถานะยังไงทั้งคนที่อาจจะเปิดลองมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะเห็นวันนี้มีแรงขายออกมาเป็นแรกหรือว่าคนที่เตรียมจะเปิดช็อตต่อในวันนี้คนที่ไม่มีสถานะนี้เราแนะนำยังไงดีครับครับถ้าคนที่มีลองมานะครับอันนี้เราก็แนะนำเลยว่าเราต้องมีการตั้งในเรื่องของคำสั่ง Stop Order แบบชัดเจนนะครับเพื่อที่จะลิมิตการขาดทุนของเรานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจากที่มีการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติของเราเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการตั้ง Stop เนี่ยไม่เกิน 5-8 จุดนะครับถ้าเกิดลองดูว่าถ้าเกิดต้นทุนของคุณเนี่ยอยู่สูงมากแล้วก็เริ่มขาดทุนเกินโซนที่ผมบอกเนี่ยก็น่าจะมีการตัดขาดทุนออกไปส่วนคนที่ยังไม่มีสถานะช็อตนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันแล้วก็ตัวของค่าเบสิสตอนนี้ตัวฟิวเจอร์มันลงมานำรอแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรเนี่ยก็บ่ายนี้ให้ดูโซน 1,050 จุดนะครับถ้าเปิดแล้วหลุดลงมาสามารถช็อตตามได้นะครับแต่ว่าต้องตั้งจุดสต็อปลอที่5จุดนะครับส่วนเป้าทำกำไรนะครับก็1043แล้วก็1037นะครับ1037เนี่ยจะเป็นโลของช่วงวันตอนช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ครับก็เป็นคำแนะนำในฝั่งของกลยุทธ์ Safety Futures นะมาดูที่ Single Stock Futures กันบ้างครับตลาดลงมาแบบนี้นะฮะยังมีคำแนะนำใน Single Stock Futures ตัวไหนบ้างมีตัวไหนที่ทรงดูแล้วน่าจะสามารถเก็งกำไรได้บ้างครับครับก็คือตัวแรกนะครับตัว IVL U18 นะครับถ้าดูจากกราฟหุ้นอ้างอิงเนี่ยก็จ่อหลุดแนวรับ200วันที่บริเวณ53บาทแล้วนะครับตัวนี้เราแนะนำให้เปิดช็อตเก็งกำไรนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยต้องบอกว่าตัว IVL เนี่ยแข็งกว่าเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะลงมาทดสอบ200วันแล้วก็ใกล้หลุดแล้วถ้าหลุดเนี่ยนะครับจะเกิดการถอยแรงหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างตัวของคุณบิวตี้เองเนี่ยเวลาหลุด200วันเนี่ยก็ลงยาวเหมือนกันครับ IVL อีกตัวนึงก็ต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกันนะครับถ้าหลุดลงมาคิดว่าราคาน่าจะถอยลงมาได้แรงก็เป้าทำอะไรแรกนะครับ51บาทแล้วก็48บาทตามลำดับนะครับส่วนจุดสต็อปเนี่ยเราให้ไว้ที่55บาทครับคุณป้าครับตัวนี้วางเงินมาร์จิ้นเยอะหน่อยนะครับ 6,156 บาทตัวของอัตราทดเลเวอเรจเนี่ยจะอยู่ประมาณ8เท่าครับครับถ้าดูในฝั่งของ Single Stock Futures U18 ก็คืออาจจะหลุด200วันมาแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะอ๋อครับครับใช่ครับก็ยังไงถ้าดูอ้างอิงจากคุณแม่เนี่ยก็น่าจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกันโดยเฉพาะคนที่เล่นตัวของบล็อกเทรดเนี่ยก็ถือว่าเวลาซื้อขายเนี่ยก็อิงกับราคาหุ้นอ้างอิงอยู่แล้วนะครับครับก็แนะนำช็อตไปก่อนนะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาจากแนวรับตรงนี้ไหมครับในเส้น200วันตรงนี้ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเพราะว่าวันนี้แรงขายมาเยอะนะครับแล้วก็ตัวของทาง candlestick เนี่ยก็บ่งชี้ถึงตัวของนักทุนที่เข้ามาซื้อขายกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโมเมนตัมในการลงค่อนข้างแรงกันครับครับนอกจากช็อต IVL แล้วนะฮะมี Single Stock ตัวไหนบ้างที่อาจจะหาจังหวะในการลงทุนหรือว่าจะไปเปิดลองได้บ้างครับครับอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว LHU 18ตัวนี้ก็มองสวนขึ้นมานะครับก็หุ้นอ้างอิงเนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นแกว่งขึ้นไปทดสอบกรอบบนที่ 11.80 ถึง 12บาทได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยมีการสร้างฐานตรงบริเวณ11บาทต้นๆเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเรียงตัวในรูปแบบของ Golden Cross นะครับตัว Classic เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวในเขตที่เรียกว่าเข้าหาเขต Overbought อยู่ก็ถือว่าโมเมนตัมดีครับแล้วก็แนะนำให้ลองเก็งกำไรนะครับเพราะทำกำไรแรกเนี่ย11บาท80แล้วก็12บาทตามลำดับจุดสต็อปเนี่ยเราให้ไว้ที่11บาท20ตัวนี้ให้เล่นเทรดดิ้งในกรอบนะเพราะว่าแนวต้านกรอบบนอยู่12บาทคิดว่าน่าจะวิ่งขึ้นได้ก็ไม่ได้ไกลมากนักนะครับคุณปั๊บตัวนี้วางเงิน874บาทนะครับเลเวลจะค่อนข้างเยอะหน่อย13เท่านะครับตัวนี้ความผันผวนน้อยเลยวางเงินน้อยครับได้ครับมาดูสินทรัพย์ประเภทอื่นกันบ้างนะครับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์เป็นยังไงบ้างครับครับก็ตัวของ USD Future นะครับช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่นะครับก็เคลื่อนไหวแถวๆบริเวณ33บาท24ตังค์นะครับก็ถือว่าใกล้ไฮเดิมของช่วงตอนต้นเดือนที่ทำเอาไว้เนี่ย33บาท29นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนตัวของ USD U18 นะครับตอนนี้น่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวของราคาฟิวเจอร์เนี่ยจะเทรดต่ำกว่าตัวของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์นะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของทางสหรัฐเนี่ยอยู่สูงกว่าไทยแล้วนะก็เลยทำให้ตัวของ USD Future เนี่ยมีการเทรดต่ำกว่าในเชิงทางด้านทฤษฎีเชิงเปรียบเทียบนะครับก็ยังไงเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราก็ยังเน้นไปในทางลองอยู่นะครับก็แนะนำลองเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็เป้าทำกำไรแรกเนี่ยที่ 33.25 แล้วก็ 33.45 สำหรับ USD Future ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTC Migo นะครับปัจจัยเรื่องของสงครามการค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าสหรัฐกับจีนนะครับจะเริ่มเปิดฉากกันแบบไหนแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรจะที่แน่คือแรงกดดันที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็เป็นความวิตกกังวลจากปัจจัยในต่างประเทศหลังจากที่ต้นช่วงต้นสัปดาห์ต้นเดือนที่ผ่านมาหุ้นไทยรีบาวขึ้นไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้นะครับวันนี้มองในฝั่งของ S50 U18 นะครับแนวรับให้ไว้1043 1037ภาพระยะกลางแนวรับคือ1030นะแล้วก็ถ้าหากว่าจะลุ้นรีบาวกันมีแนวต้านอยู่ที่1075นะครับส่วน Single Stock Future ส่วนนี้ที่แนะนำกันมามี IVL U18 ให้คำแนะนำช็อตนะครับส่วน Land & House U18 ให้คำแนะนำลองแล้วก็รวมไปถึงทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐด้วยนะครับเป็นคำแนะนำที่มาฝากกันทั้งหมดในวันนี้กับรายการ TFX Station Trade Trend นะครับวันนี้ผมจิรติคันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ